กลายเป็นเรื่องราวที่ได้รับความสนใจอย่างมากในโลกออนไลน์ค่ะเมื่อผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งได้โพสต์ข้อความประกาศขายคอนโดทำเลดีตรงข้ามห้างเดอะมอลล์บางกะปิแถวแฮปปี้แลนด์เขตบางกะปิกรุงเทพมหานครราคาเพียงแค่ 240,000 บาทเท่านั้นแต่มีเงื่อนไขสุดพีคโดยระบุว่าคอนโดครับถูกๆแฮปปี้แลนด์ตรงข้ามเดอะมอลล์บางกะปิคอนโดไม่ได้โดนอายัดหรือบังคับคดีอะไรนะครับห้องของเราเองที่กู้ซื้อมาจากธนาคารตอนนี้แม่มาอยู่หาคนคิดว่าเดี๋ยวไล่ออกเองได้ครับทางแม่เขามีบ้านละแวกนั้นครับเขาทำไรไม่ได้ครับกับคนอื่นผมเป็นลูกเขาเลยขวางผมเพราะเห็นว่าเป็นลูกเลยมาขวางไม่คืนที่ขายถูกเพราะผมลดให้เพราะเป็นค่าไปไล่แม่ออกกลับไปอยู่บ้านเขาครับรูปภาพห้องไม่มีนะครับจะมีคร่าวๆให้ดูอินบ็อกซ์เข้ามาสภาพห้องปกติครับผมคิดว่าผู้ซื้อก็อยากทาสีใหม่ห้องไม่ได้พังอะไรครับขณะที่ชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์ถามเรื่องรายละเอียดเป็นจำนวนมากเลยล่ะค่ะและล่าสุดเจ้าของโพสต์ก็ได้โพสต์ข้อความอัปเดตว่าตอนนี้มีคนจองห้องดังกล่าวแล้วค่ะ